วิทยุโทรทัศน์นะคะที่ทางกสทช.เขาบอกว่าจะทำแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้โดยระบบโทรทัศน์ไทยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมดภายในปี2558ค่ะภายหลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดรับฟังประชาพิจารณ์รอบก่อนการจัดทำร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายพนาทองมีอาคมปฏิบัติหน้าที่กสทช.บอกว่าหลังจากที่มีการเปิดรับฟังประชาพิจารณ์แล้วจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการประกาศใช้ค่ะโดยคาดว่าแผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์จะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2554นี้พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงว่าการทำประชาพิจารณ์และการจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้เพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆที่ขาดการกำกับดูแลมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วแต่ก็ยอมรับนะคะว่าแผนแม่บทที่จะมีการประกาศใช้นี้สามารถนำไปปรับใช้ได้หากเกิดกสทช.ชุดใหม่ค่ะโดยกรอบการพิจารณานะคะคณะอนุกรรมการได้กำหนดแนวทางเบื้องต้นในการกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหาเพื่อไม่เป็นแนวทางการหลอกลวงผู้บริโภคการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นไปในทางลามกอนาจารรวมถึงการใช้สื่อเป็นเครื่องมือปลุกระดมเพื่อหวังผลทางการเมืองไปฟังเขาอธิบายกันค่ะคุณพนาทองมีอาคมห่วงใยนะครับรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่พี่น้องประชาชนจะมีให้เราตรงนี้ทั้งหมดก็จะมารวบรวมเป็นข้อมูลป้อนเข้านะฮะถือว่าเป็นอินพุตสำหรับการจัดทำแผนทำหลังจากที่เราได้ความคิดเห็นครั้งนี้แล้วเราจะเอาไปประมวลนะครับแล้วร่างเป็นแผนออกมาแต่ก่อนแผนจะประกาศใช้หรือจะได้รับการอนุมัติเราก็จะเอาออกมารับฟังความคิดเห็นอีกเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสติชมนะครับค่ะคุณพนาบอกด้วยว่าปี2558ระบบโทรทัศน์ไทยจากเดิมที่ใช้ระบบอนาล็อกจำเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดตามพรบ.กสทช.ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นและจะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงสามารถประหยัดพลังงานมากกว่าระบบเดิมถึง1ใน10ด้านนายประสิทธิ์ประพินมงคลการประธานกสทช.ยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์การปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัลสำหรับประเทศไทยยังถือเป็นเรื่องใหม่และอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายบางส่วนจึงจะมีการเรียกผู้ประกอบการเข้าหารือถึงปัญหาต่างๆและแนวทางการปรับเปลี่ยนภายในสัปดาห์หน้านอกจากนี้จะหาแนวทางช่วยเหลือภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยคาดว่าจะมีการทดลองออกอากาศระบบดิจิตอลทั้ง3ระบบก็คือ AST/C ของสหรัฐของอเมริกาเหนือ DVB ของยุโรปและ ISDB ขออภัย ISDB ของญี่ปุ่นนะสลับกันภายในปีนี้เพื่อพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียและผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบค่ะเอาละค่ะปิดท้ายกันที่